ทันเดิมมี่หว่ากับตันลูกยางญี่ปุ่นโพสต์ภาพรถรับส่งนักกีฬาศึก AVC Cup 2022หลังจากที่กลายเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Cup 2022 AVC Cup 2022หรือวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนคัพที่จังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่7ถึง14สิงหาคมนี้โดยจากกรณีที่อากิฮิโร่ฟุคัตสึกับตันทีมชาติญี่ปุ่นได้โพสต์ภาพความแตกต่างของรถบัสที่ใช้รับส่งพวกเขาในวันแรกที่อยู่ในสภาพดีกับวันที่2ที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆชาวไทยเนื่องจากมองว่าฝ่ายจัดการแข่งขันไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้ซึ่งทำให้สื่อหลายสำนักมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อหวังให้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันมีการแก้ไขหรือปรับปรุงรถขนส่งนักกีฬาที่มีสภาพดีกว่าที่ใช้อยู่แม้ทางทีมชาติญี่ปุ่นจะไม่มีปัญหากับเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่แฟนๆส่วนใหญ่ก็มองว่าไม่เหมาะสมที่เราจะใช้รถสภาพนี้รับส่งนักกีฬาอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้วันที่8สิงหาคมนักตบจอมเก่าวัย35ปีก็ได้โพสต์ภาพในระหว่างเดินทางไปฝึกซ้อมซึ่งก็ยังคงเป็นรถคันเดิมที่มีสภาพสุดโทรมพร้อมด้วยแคปชั่นสวัสดีตอนเช้าเป็นยังไงกันบ้างฉันสบายดีคน2คนครอบครองพื้นที่ด้านหลังที่กว้างที่สุดบนรถบัสงานนี้เลยทำให้แฟนๆชาวไทยต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเป็นห่วงบรรดานักกีฬาทีมชาติญี่ปุ่นรวมทั้งขอโทษแทนฝ่ายจัดการแข่งขันในเรื่องนี้กันเทียบพวกคุณโอเคใช่ไหมประเทศไทยร้อนมากๆนะขอโทษแทนคนไทยด้วยครับฉันไม่โอเคกับฝ่ายจัดการแข่งขันที่เอารถบัสคันนี้มารับพวกคุณและพี่อากิหยุดลงรูปรถบัสได้ไหมหนูอายคน555สำหรับทีมชาติญี่ปุ่นลงแข่งขันไปแล้ว1เกมในรอบแบ่งกลุ่มสามารถเอาชนะอินเดียไปได้แบบขาดลอย 3-0 เซตโดยเกมที่2จะพบกับออสเตรเลียในวันอังคารที่9สิงหาคมนี้